ดินแดนปณิพานนั้นจะเปรียบเทียบกับแดนสมุทรนี้ก็เหมือนแม่น้ําเหมือนมหาสมุทรจิตดวงนี้มันไม่ตายเช่นเดียวกับแม่น้ําสายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทรแม่น้ําสายต่างๆนั้นจะหมดความหมายลงทันทีเมื่อน้ําได้ไหลลงถึงมหาสมุทรแล้วก็เรียกได้คําเดียวว่ามหาสมุทรเท่านั้นแล้วมหาสมุทรสูญไหมนี่แหละเรื่องของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายจมอยู่กี่กับกี่กันก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าศูนย์เวลาจิตมันพ้นแล้วถึงพระนิพพานแล้วพระนิพพานนั้นก็เหมือนกับแม่น้ำที่ไหลลงสู่มหาสมุทรนี่แหละแต่เรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานพอจิตมันหลุดพ้นจากโลกนี้ไปแล้วก็เข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานที่ครอบครองโลกธาตุอยู่เวลานี้คือธรรมธาตุอันนี้นี่เองภิกษุหนุ่มพันได้พิจารณาเห็นเช่นนี้ตอนที่ขึ้นอยู่บนภูเขาควายได้เพียงไม่กี่วันตอนนั้นยังไม่ได้เดินทางเข้าไปในป่าลึกยังปักกดอยู่แถบเชิงเขาโดยอาศัยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบเชิงเขานั้นพอได้ลงไปบิณฑบาตในยามเช้าชาวบ้านก็มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระสงฆ์เป็นอย่างดีมีความเคารพนอบน้อมทำบุญใส่บาตรยามเช้าด้วยจิตใจที่งดงามชาวบ้านในแถบนี้พากันประกอบอาชีพด้วยการทำข้าวไร่การทำข้าวไร่เป็นการทำนาที่ลำบากมากต้องเดินขึ้นเขาขึ้นดอยแทบทุกวันพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ไม่ได้ใช้เขียวเกี่ยวเหมือนอย่างชาวนาปกติทั่วไปพวกเขาใช้มือเปล่าๆลูดเอาลวงข้าวลูดเอาทีละลวงทีละลวงอยู่อย่างนั้นกว่าจะได้ข้าวมากินแต่ละเม็ดเสร็จแล้วก็แบกถุงข้าวลงจากภูจากดอยเป็นระยะทางที่ไกลหลายกิโลเมตรพวกเขาทำนาอย่างลำบากลำบนมากกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดมาหุงมาใส่บาตรก็แสนจะยากลำบากภิกษุหนุ่มเห็นคุณค่าในการทำนาลำบากลำบนจึงฉันข้าวที่ชาวบ้านนำมาใส่บาตรนั้นไม่ให้เหลือแม้แต่เม็ดเดียวบุญคุณที่ชาวบ้านเลี้ยงดูพระสงฆ์ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะไม่ใช่ญาติพี่น้องของเพื่อนแม้ว่าพระสงฆ์นั้นจะไม่ได้ทำนาทำไร่ช่วยพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังนำอาหารมาให้ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสถ้าไม่มีพวกเขาเราคงจะอดตายอย่างแน่นอนลำพังพระสงฆ์พระธุดงค์ธรรมดารูปหนึ่งไม่มีของมีค่าใดๆที่จะตอบแทนชาวบ้านนอกจากธรรมเทศนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอนุโมทนาบุญให้กับพวกเขาเป็นการตอบแทนบุญคุณคุณข้าวคุณน้ำเมื่อภิกษุหนุ่มปักกดอยู่ที่ณเชิงเขาแห่งนั้นเป็นเวลาหลายวันเพื่อโปรดชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสส่วนชาวบ้านนั้นก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำเพิงผักให้กับพระธุดงค์หนุ่มรูปนี้แม้จะไม่ใช่ความต้องการของพระภิกษุหนุ่มแต่ชาวบ้านเหล่านั้นต่างก็พากันเต็มใจเป็นดั่งที่พึ่งทางใจให้กับพวกเขาพอเช้ามาก็เตรียมหุงหาอาหารมาถวายยิ่งอยู่นานวันเข้าภิกษุหนุ่มก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นภาระให้กับชาวบ้านแทนที่พวกเขาจะได้ไปทำนาทำไร่ตั้งแต่เช้าตรู่ต้องมาคอยหุงหาอาหารเพื่อมาถวายให้กับตนเอาอาหารมาถวายแล้วก็ยังพากันมากราบมาไหว้อีกภิกษุหนุ่มได้พิจารณาและดำริภายในใจว่าถึงที่สุดแห่งธรรมเราก็ยังทำไม่ถึงเราต้องให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นบรรลุธรรมขั้นสูงสุดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อตอบแทนบุญคุณคุณข้าวคุณน้ำของชาวบ้านเมื่อดำริและพิจารณาได้ดังนั้นภิกษุหนุ่มก็ตั้งสัจจะอธิษฐานปรารถนาจะเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกเพื่อสอสแสวงหาเถื่อนธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเพื่อตอบแทนบุญคุณชาวบ้านแต่ถ้าหากว่าจะไปเลยโดยไม่ได้สั่งลาชาวบ้านนั้นมันก็กระไรอยู่ก็ต้องรอวันหลัง
พื่อที่จะได้พูดคุยและสั่งลากันกับชาวบ้านเมื่อชาวบ้านได้รู้ความประสงค์ของท่านที่จะเดินเข้าป่าลึกหลายคนก็ห้ามปรามท่านเพราะเกรงกลัวพยานอันตรายที่รออยู่ตรงหน้าโดยเฉพาะบนภูเขาควายแห่งนี้มันมีอะไรที่ลึกลับซ่อนอยู่อีกมากมายพระสงฆ์ที่เดินทางจากลิกธุดงมาจากเมืองไทยก็พากันเอาชีวิตไปทิ้งบนภูเขาควายแห่งนี้แล้วหลายลูกชาวบ้านก็พากันเป็นห่วงไม่อยากให้ท่านเดินจากไปก็พากันพูดเหนี่ยวหลังอ้อนวอนท่านไว้แต่ภิกษุหนุ่มพันได้ตัดสินใจแล้วก็ได้อธิบายเหตุผลให้กับชาวบ้านฟังถึงความตั้งใจของตนบางคนก็เข้าใจในความปรารถนาของท่านบางคนก็ไม่เข้าใจโดยความรักและเคารพท่านจึงเป็นบ่วงเหนี่ยวหลังท่านไว้แม้ท่านจะอธิบายถึงความปรารถนาต้องการที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณคุณข้าวคุณน้ำแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าการบรรลุธรรมนั้นคืออะไรจะบรรลุไปทำไมได้อะไรขึ้นมาด้วยปัญญาของปุถุชนที่ยังไม่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารแห่งนี้แม้จะอธิบายอย่างไรพวกเขาก็คงไม่เข้าใจหรือเข้าใจได้ยากมีเพียงชาวบ้านไม่กี่คนที่เข้าใจและสาธุการกับท่านหากท่านได้ถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ขอนิมนต์ให้ท่านกลับมาอย่างที่ตรงนี้อีกครั้งเพื่อโปรดทำให้กับพวกตนเมื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วภิกษุหนุ่มก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางแม้ชาวบ้านหลายคนจะมีความอาลัยและเสียดายในตัวท่านภิกษุหนุ่มก็ได้พูดให้กำลังใจกับพวกเขาเมื่อเราถึงที่สุดแล้วเราจะกลับมาโปรดพวกท่านภายใต้แสงตะวันที่ร้อนเผาแผดเผาใบหญ้าใบเล็กจนแห้งกรอบเท้าเปล่าของภิกษุหนุ่มพันยังเหยียบย่ำไปบนผืนหญ้าผืนนั้นแสงดวงตะวันที่แผดเผาจนหนังศีรษะไม่เกรียมผิวพรรณใบหน้าจนดำคล้ำโดยอนุภาพแผงแสงแดดที่แผดเผาภิกษุหนุ่มเดินลัดเลาะไปตามซอกเล็กๆทางเดินของชาวบ้านที่พากันมาทำไร่ทำนาบนดอยชีวิตที่หลีกเล้นจากสังคมที่วุ่นวายเปรียบเสมือนผู้เห็นภัยจากโลกแห่งวัฏฏะคือมัทธาทางเดินของพระอริยะผู้สอดแสวงหาหนทางวิมุตติหลุดพ้นพาตนหลีกเล้นเข้าดงเข้าป่าลึกหามุมสงบวิเวกในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานการเดินทางที่ผ่านมา 2-3 วันยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าก็ยิ่งห่างจากผู้คนความที่ตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวไม่หวั่นไหวต่อพยานอันตรายใดๆที่รออยู่ตรงหน้านั้นการสอดแสวงหาเถื่อนธรรมยังคงก้าวเดินต่อไปใช้ชีวิตอยู่ภายในป่าเพียงลำพังรูปเดียวอาศัยกล้วยป่าผลไม้ป่าพอดำรงธาตุขันธ์ให้อยู่ได้ฉันน้อยนอนน้อยตามวิธีของพระธุดงค์ป่าการเดินทางบนภูเขาควายก็ล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายวันก็ยังไม่เห็นเถื่อนถ้ำเลยสักแห่งในวันหนึ่งระหว่างที่ภิกษุหนุ่มพันเดินบุกป่าฝ่าดงอยู่นั้นเท้าก็ได้ไปเหยียบเอาหนามแท่งขนาดยาวกิ่มแทงจนทะลุหลังเท้านั่งเอาหนามออกจากเท้าอยู่นั้นเป็นเวลาเกือบชั่วโมงพิษของหนามที่ทิ่มแทงก็สร้างความเจ็บปวดเหลาระบมไปทั่วเท้าจนแทบจะเดินไม่ได้ผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงพิษของหนามนั้นก็ออกฤทธิ์เท้าของภิกษุหนุ่มก็เกิดบวมเป่งขึ้นมาทำให้การเดินเหินก็ยากลำบากยิ่งขึ้นไปอีกแม้จะทุกทางกายเพียงไรแต่ใจของภิกษุหนุ่มยังคงตั้งมั่นแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวสำหรับภิกษุหนุ่มแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้ดูทุกจากทางกายทุกในปัจจุบันทุกอย่างชัดเจนนี่หนอกายอันเป็นรูปขันธ์เกิดก็ทุกเจ็บก็ทุกแก่ก็ทุกตายก็ยังทุกเอาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยเมื่อเช้านี้ยังเดินเหินได้อย่างสบายพอตกบ่ายกับขัดข้องในกายสังขารอันนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยวันสบายก็สบายเอาเหลือวันทุกข์ก็ทุกเอาเหลือเช่นกันภิกษุหนุ่มเดินไปพิจารณาไปกับทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในขณะนั้นแต่ความทุกข์เวทนานั้นไม่ได้ถาโถมเข้าสู่จิตใจเป็นแค่เพียงอาการภายนอกส่วนอาการภายในเป็นแค่เพียงผู้รู้เท่านั้น
รู้ว่ามันเกิดรู้ว่ามันดับรู้ถึงกฎของไตรลักษณ์ทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ย่อมตกอยู่ในอำนาจของกฎไตรลักษณ์ทั้งนั้นทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครเลยที่จะล่วงพ้นจากกฎอันนี้ไปได้เมื่อร่างกายมันไปต่อไม่ไหวโดยอาการเจ็บปวดของเท้าเราก็ต้องพามันพักบ้างเพราะเรายังต้องอาศัยมันอยู่จะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมก็ยังคงต้องอาศัยกายนี้อยู่จะฮึดสู้จนร่างกายนี้รับไม่ไหวหากมันเกิดการแตกดับก่อนเวลาอันควรก็คงต้องคุยกันใหม่ในชาติต่อไปจิตและกายนามและรูปยังคงต้องเอื้อและอาศัยซึ่งกันและกันต้องประคองมันให้ไปพร้อมๆกันในเมื่อวันนี้มันไปต่อไม่ไหวก็พามันพักเสียพรุ่งนี้หรือวันมะรืนหากมันหายดีแล้วก็ค่อยพามันเดินทางต่อเปรียบประดุจดังเหมือนล้อเกวียนที่มันชำรุดเมื่อมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องหยุดซ่อมแซมมันภิกษุหนุ่มได้พักปักกดอยู่ที่กลางป่าเพื่อรักษาเท้าของตนเป็นเวลาถึง5วันจนอาการนั้นค่อยๆดีขึ้นเมื่อเท้าหายดีแล้วภิกษุหนุ่มพันก็ได้เตรียมตัวเดินทางต่อมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกต่อไปอาหารการกินพอที่จะมีกำลังวังชาในการเดินทางก็อาศัยเศษผลไม้ที่เราฝูงลิงนั้นมันกินเหลืออิ่มบ้างหิวบ้างตามอัตภาพที่หาได้อาหารการกินหรือบิณฑบาตในหมู่บ้านผู้คนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะในป่าดงดำเช่นนี้คงไม่มีหมู่บ้านผู้คนพอที่จะให้บิณฑบาตแต่ก็มีเหตุการณ์แปลกๆอยู่เหตุการณ์หนึ่งในเช้าวันหนึ่งขณะที่ภิกษุหนุ่มเดินทางจาริกทุรงตามปกติเหมือนเดิมทุกวันขณะก้าวเดินอยู่ในป่านั้นก็เห็นมีผู้คนอยู่สองสามคนพากันถือสำรับกับข้าวมานั่งรอใส่บาตรคนทั้งสามคนนั้นล้วนเป็นผู้หญิงทั้งหมดดูท่าทางคนหนึ่งน่าจะเป็นแม่และรองลงมาน่าจะเป็นลูกสาวและคนที่สามถัดไปน่าจะเป็นน้องสาวผู้เป็นแม่ถือขันใส่ข้าวสีเงินเป็นขันเงินที่มีลวดลายสวยงามอย่างปานีตทัพพีตักข้าวสีเหลืองอาลามสวยงามเหมือนกับว่าทำมาจากทองคำยังไงอย่างนั้นลองลงไปคนที่สองที่สามก็เช่นกันถือถาดกับข้าวอาหารและผลไม้พากันมาใส่จนเต็มถาดถาดนั้นก็เป็นถาดเงินลวดลายสวยงามประณีตเช่นกันเมื่อเห็นเช่นนั้นภิกษุหนุ่มพันก็ไม่มีความลังเลสงสัยใดๆเลยไม่สงสัยในฐานะของหญิงทั้งสามคนนั้นเพราะผู้หญิงทั้งสามคนนี้ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนในป่าดงดำเช่นนี้ไม่มีหมู่บ้านไม่มีผู้คนอาศัยคนเหล่านี้คงต้องเป็นเทวดานางไม้ที่มีจิตใจเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนามีสัมมาทิฏฐิเลื่อมใสในตัวของพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงพากันปรากฏตัวมารอใส่บาตรภิกษุหนุ่มเดินตรงเข้าไปหาพวกนางอย่างสงบและสำรวมพอเดินเข้าไปถึงก็เปิดบาตรให้พวกนางได้ทำบุญกันทุกอย่างเป็นไปเคลื่อนไหวด้วยความเงียบสงบไม่มีแม้เสียงทัพพีตักข้าวที่เคาะกับขันไม่ได้ยินเสียงพูดคุยกันเลยแม้แต่สักคำเดียวพอทุกคนได้ใส่บาตรเสร็จก็พากันนั่งลงพับเพียบอย่างสวยงามเรียบร้อยเมื่อบิณฑบาตได้อาหารแล้วภิกษุหนุ่มก็หาสถานที่ที่พักฉันโดยได้สถานที่ที่โคนไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นระหว่างที่ฉันพัฒนาเช้าอยู่นั้นพระหนุ่มก็ลืมสังเกตไปว่าพวกนางทั้งสามคนนั้นพากันเดินไปทางทิศใดพอหันกลับมามองอีกทีก็ปรากฏว่าพวกนางนั้นได้หายไปแล้วข้าวคำแรกที่ตกเข้าไปในปากพอได้แต่สัมผัสลิ้นก็รู้สึกว่ารสชาติของอาหารนั้นมีความอร่อยเป็นอย่างมากมีความอร่อยกว่าอาหารที่เคยฉันมาในชีวิตเป็นไหนเมื่อรู้ว่ารสชาติอาหารนั้นเกิดขึ้นกับลิ้นโดยชัดเจนก่อนที่จิตจะติดใจกับรสชาติของอาหารภิกษุหนุ่มก็ได้หยุดเคี้ยวอาหารและคายอาหารนั้นออกมาจากปากทันทีเพื่อไม่ให้จิตติดในรสชาติอันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่สัมผัสกับทางลิ้นเมื่อคายอาหารออกมาแล้วก็พิจารณาจนรสชาติอร่อยนั้นมันได้ดับหายไปเป็นการตั้งสติใหม่เพื่อไม่ให้ไหลไปสู่จิตติดในรสชาติของอาหารเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งของพระธุดงค์ท่านเพื่อเป็นการตัดกิเลสตัณหาที่มาในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสเป็นการดับเหตุเพื่อไม่ให้ติดใจในสิ่งนั้นๆ
เมื่อฉันอาหารเสร็จก็รู้สึกว่ามีกำลังวังชาขึ้นมาอย่างกระปี้กระเป๋าอาหารที่ฉันเข้าไปนั้นไม่มีความง่วงเหงาหาวนอนเลยมีแต่ความสดชื่นเบิกบานกำลังวังชาไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่ได้กินอีก10วันก็ยังอยู่ได้เมื่อฉันเสร็จภิกษุหนุ่มก็ได้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับเหล่านางไม้ทั้ง3ตนนั้นหลวงตาพันได้บอกกับลูกศิษย์ลูกหาอยู่ตลอดว่าหากใครตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยคุณงามความดีเดินทางไปทางทิศใดไม่ต้องกลัวจะอดตายจะเข้าป่าเข้าดงข้ามน้ำข้ามเขาเหล่าเทวดาอารักษ์จะคอยปกปักรักษาพวกเขาจะไม่ปล่อยให้อดตายแถมยังพวกเขาจะทำบุญสุนทานด้วยการที่ได้ทำบุญทำทานกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเขาก็จะได้กุศลอย่างมหาศาลส่งดวงจิตของพวกเขาได้เลื่อนชั้นภูมิได้อีกด้วยเมื่อฉันข้าวเช้าเสร็จและมีกำลังวังชาขึ้นมาภิกษุหนุ่มพันก็ได้ออกเดินทางต่อการเดินทางของพระธุดงค์ท่านไม่มีจุดหมายปลายทางมีแต่สติกำกับอยู่กับปัจจุบันทุกฝีก้าวทุกลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกเมื่อเจอสถานที่พักที่อยู่ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรก็จะทำการพักปักกดอยู่ที่นั่นหากยามใดจิตใจเกิดยึดติดยึดมั่นกับสถานที่ท่านก็จะย้ายถอนกดหนีทันทีไม่ยอมให้จิตใจยึดติดกับสิ่งใดทั้งนั้นนอกเสียจากจะเป็นช่วงเวลาที่เข้าพรรษาจำเป็นจะต้องปักกดอยู่ที่นั่นเป็นเวลาถึง3เดือนหากสถานที่ตรงนั้นไม่วิเวกและสัปปายะพอท่านก็จะย้ายที่อยู่ใหม่อยู่อย่างนี้ภิกษุหนุ่มพันเดินเข้าป่าลึกมาได้หลายวันช่วงสายๆในวันนั้นระหว่างที่เดินทางอยู่ในป่าเพียงลำพังรูปเดียวก็ได้ยินเสียงช้างร้องมาแต่ไกลเสียงร้องนั้นดังก้องสนั่นป่าคล้ายกับว่ามันกำลังร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดหรือไม่ก็มันก็โดนทำร้ายยังไงอย่างนั้นภิกษุหนุ่มก็เดินตามเสียงนั้นมาเรื่อยๆต้องการมาดูให้เห็นกับตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อใกล้เสียงนั้นเข้ามาภิกษุหนุ่มพันก็พยายามระวังตัวพอเดินมาถึงใกล้จุดที่กำเนิดเสียงก็มาหลบแอบอยู่ที่ข้างพุ่มไม้ก็เห็นช้างตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันกำลังเอางาของมันเสียบลงที่พื้นดินแล้วก็มีช้างอีก2ตัวยืนอยู่ข้างๆคอยมองหน้ามองหลังเหมือนกับว่ามันกำลังระวังภัยยังไงอย่างนั้นเสียงร้องของพวกมันแผดก้องคำนาดดังก้องไปทั่วป่าผู้เห็นเหตุการณ์ก็ไม่รู้และไม่เข้าใจว่าสัตว์ป่าพวกนี้มันกำลังทำอะไรกันทำไมมันร้องแผดก้องเสียงดังขนาดนี้ทั้งที่ไม่มีการต่อสู้หรือมีพยานอันตรายใดๆอีกตัวก็เอางาของมันทิ่มแทงดินอยู่อย่างนั้นไม่นานงาของมันทั้งคู่ก็หลุดออกจากโคนที่อยู่ใต้งวงของมันเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของช้างตัวที่ถอดงาออกมาใหม่ๆเสร็จแล้วพวกมันก็พากันเดินวน3รอบรอบบริเวณตรงที่มันถอดงาไว้สักพักพวกมันก็พากันเดินจากไปอย่างไม่อาลัยใยดีหรือเสียดายกับสิ่งที่มันทิ้งไว้ภิกษุหนุ่มผู้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนถึงนาทีสุดท้ายทีนี้ก็เข้าใจแล้วว่านั่นคืองากำจัดของช้างป่าที่มันพากันมาถอดทิ้งไว้ของดีของวิเศษที่เหล่าบรรดานักล่าเครื่องรางของขลังต้องการมากที่สุดเมื่อช้างป่าทั้ง3ตัวนั้นได้ลาจากไปแล้วภิกษุหนุ่มจึงเดินเข้ามาดูใกล้ๆให้เห็นกับตาว่าช้างนั้นมันถอดงามันไว้ทำไมระหว่างที่เดินมาก้มๆเงยๆเพื่อดูทางทางซ้ายทางขวาทีดูว่าช้างมันจะกลับมาอีกไหมพอเดินมาถึงจุดที่งาของช้างตัวนั้นมันปักไว้ก็ปรากฏว่าตรงบริเวณแห่งนั้นกลายเป็นกอไผ่ไปหมดเมื่อเห็นเช่นนั้นภิกษุหนุ่มก็ไม่ได้มีความตกใจใดๆหรือแปลกใจแต่อย่างใดแต่ก็เข้าใจว่าเทวดาผู้ปกปักรักษาคงไม่อยากให้มนุษย์เห็นจึงพรางตาของมนุษย์ให้มนุษย์มองเห็นเป็นกอไผ่ภิกษุหนุ่มก็ได้อุทานเบาๆออกมาว่าแม่จะให้เห็นสักหน่อยก็ไม่ได้นะเห็นแล้วก็ไม่อยากได้เอาไปทำอะไรหรอกที่มานี่ก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเอาของใครอยู่แล้วแค่อยากมาดูให้เห็นเป็นบุญตาเท่านั้นพอพูดจบ
ภิกษุหนุ่มก็หันหลังให้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินจากไปในขณะนั้นหูก็พันได้ยินเสียงหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ครับเสียงที่ร้องตะโกนมานั้นคล้ายๆกับเสียงเด็กพอได้ยินเสียงนั้นภิกษุหนุ่มก็คิดภายในใจว่าเอ๊เทวดานี่เป็นเทวดาเด็กหรือเปล่าสงสัยจะง้อเราให้ไปดูของดีกระมังพอภิกษุหนุ่มหันหลังกลับมาก็ปรากฏว่าเจ้าของเสียงที่ได้ยินนั้นมันไม่ใช่เทวดาแต่อย่างใดมันกลับกลายเป็นเนนน้อยตัวเล็กๆรูปหนึ่งซึ่งยืนอยู่อีกฟากหนึ่งของป่าภิกษุหนุ่มแทบขยี้ตาเพราะไม่เชื่อในสายตาของตัวเองว่าสิ่งที่เห็นอยู่นั้นมันใช่คนหรืออะไรกันแน่จึงได้ร้องทักถามเนนอยู่ฟากนั้นว่าที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะมันคนหรือผีคนครับหลวงพี่คนคนครับคนว่าแล้วเนนน้อยก็สะพายกดกับบาทขึ้นบนบ่าแล้วก็เดินมุ่งหน้าตรงมายังภิกษุหนุ่มภิกษุหนุ่มยืนรอด้วยความแปลกใจไม่เคยเห็นเนนน้อยที่ไหนมากล้าเดินจาริกทุดงอยู่คนเดียวเพียงลำพังอยู่ภายในป่าเช่นนี้ไปยังไงมายังไงล่ะเนนทำไมถึงมาเดินคนเดียวแบบนี้เดินมานานแล้วครับหลวงพี่คนเดียวนี่นะเนนครับโอ้เนนเก่งแท้แล้วเนนเป็นคนไทยหรือคนลาวล่ะเป็นคนไทยครับอ๋ออยู่ที่เมืองไทยเนนมาจากวัดไหนล่ะมาจากวัดป่าสารวันครับอ๋อวัดหลวงพ่อพุธหลวงปู่สิงห์ใช่ไหมใช่ครับอ้าวแล้วท่านอนุญาตให้มาเพียงลำพังรูปเดียวอย่างนี้น่ะเหรอผมได้มาอยู่ที่ลาวก่อนครับได้มาอยู่กับหลวงพ่อบุญมากที่อยู่แผงจำปาสักนู่นนะครับทั้งสองก็ได้ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันพอสมควรรู้ที่มาที่ไปของแต่ละฝ่ายแล้วจึงตกลงพร้อมใจที่จะเดินทางไปด้วยกันภิกษุหนุ่มนึกถึงความฝันของตัวเองที่เคยฝันเห็นเนนน้อยเมื่อหลายวันก่อนตั้งแต่ก่อนที่จะเดินมาถึงภูเขาควายที่ได้ฝันว่าจะได้เจอกับเนนน้อยผู้เป็นสหธรรมิกอยู่ข้างป่าภูเขาควายแห่งนี้จนต้องอุทานออกมาแบบเบาๆว่าโอ้นี่ความฝันของเราเป็นจริงหรือนี่การประสบพบเจอของทั้งสองคนนั้นในทางโลกอาจจะดูเหมือนบังเอิญแต่ในทางธรรมย่อมมีบุญกรรมเกี่ยวพันกันมาในอดีตชาติปางก่อนจึงได้ดลบันดาลให้มาโคจรเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างมีบุญสัมพันธ์กันในป่าดงดิบที่แผ่ปกคลุมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์แสงแดดในยามสายสาดแผ่ปกคลุมผืนป่าบนท้องฟ้ามีก้อนเมฆก่อตัวเป็นหย่อมๆคล้ายกับปุยสำลีถูกสายลมพัดซัดมาบดบังแสงอาทิตย์บ้างเป็นบางครั้งภายใต้ผืนป่าที่อยู่บนภูเขาควายนั้นยังมีพระภิกษุหนุ่มพร้อมกับเนนน้อยกำลังเดินตามหลังกันไปทั้งสองต่างตั้งใจสอบแสวงหาเถื่อนถ้ำเพื่อใช้เป็นที่พำนักอาศัยเพื่อเป็นปัจจัยในการฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานทางด้านสมถะและวิปัสสนาทั้งสองต่างพากันตั้งใจว่าจะจำพรรษาอยู่ในเถื่อนถ้ำบนภูเขาควายแห่งนี้ถ้าหากว่าเจอเถื่อนถ้ำที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติก็จะพักจำพรรษาอยู่ณที่แห่งนั้นเลยแต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกบการฉันในป่าดงลึกไพรกว้างอย่างนี้ไม่มีหมู่บ้านของผู้คนที่อยู่ใกล้เลยถ้าจะลงไปบิณฑบาตในหมู่บ้านตีนเขาแห่งนั้นก็จะใช้เวลาเป็นวันๆเลยกว่าจะเดินถึงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงอยู่พอสมควรพระทั้งสองลูกจึงเลือกหาชัยภูมิที่ดีเหมาะสมที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจและมีแหล่งอาหารที่ขบฉันได้อย่างเช่นบริเวณใกล้ๆที่พักก็อาจจะมีป่ากล้วยบางเพื่ออาศัยกล้วยที่สุกแล้วหล่นลงพื้นพอได้ขบได้ฉันเพื่อให้สังขารนั้นดำรงอยู่ได้และที่สำคัญก็คือแหล่งน้ำลำธารอาจจะเป็นลำธารเล็กๆที่พอได้ตักมาต้มมาดื่มสำหรับนักปฏิบัติพระป่าพระธุดงค์แล้วแค่นี้ก็เกินพอไม่แสวงหาความสะดวกอยู่สุขสบายแค่มีสถานที่สบายะเพื่อเป็นปัจจัยในการปฏิบัติมีผลไม้พอได้ขบได้ฉัน
มีลำธารพอได้ดื่มแค่นั้นก็พอแล้วก็ถือว่าดีสุดยอดแล้วสำหรับการอาศัยอยู่ในป่าลึกนั้นจะให้พวกท่านไปล่าไปฆ่าเอาสัตว์ป่าเพื่อมาทำอาหารอย่างในพรานนั้นมันก็คงไม่ใช่นิสัยมีอะไรก็กินอันนั้นง่ายๆแต่งดงามพระภิกษุหนุ่มกับเนนน้อยบีมะโลเกิดมาก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพิ่งจะมารู้จักมักคุ้นกันกับบนภูเขาควายแห่งนี้แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆที่ทั้งสองได้รู้จักกันแต่ก็มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งเรากับป้าทั้งสองนั้นเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันแม้จะพากันมาจากต่างถิ่นต่างที่แต่ก็มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันโดยเฉพาะในยามที่เผชิญชีวิตอยู่ภายในป่าดงดิบทั้งสองมีอะไรก็อาศัยพึ่งพากันดุดน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแม้อายุอานามของทั้งสองนั้นจะห่างกันอยู่มากภิกษุหนุ่มที่ชื่อว่าพันก็ประมาณ30ต้นๆส่วนเนนน้อยวิมะโลนั้นอายุก็ย่างเข้า15แล้วแม้อายุจะแตกต่างกันแต่พรรษาในการบวชก็ไล่เลี่ยกันเนนน้อยได้บวชมาแล้วเกือบ5ปีส่วนหลวงพี่พันนั้นก็จะเข้าพรรษาที่6แม้ในทางธรรมนั้นทั้งสองยังไปไม่ถึงที่สุดในธรรมแต่ความตั้งใจบำเพ็ญเพียรภาวนาของทั้งสองก็ถือว่าเด็ดเดี่ยวเป็นที่สุดแม้ทั้งสองจะไม่มีวิชาอาคมใดๆเพื่อป้องกันตัวแต่ก็ไม่มีความหวาดกลัวใดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่คับขันยึดเอาพระรัตนตรัยคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายึดไว้เป็นที่มั่นของใจยามพยานอันตรายเข้าใกล้ตัวหากไม่มีทางหลีกเลี่ยงก็ต้องยอมสละยึดเอาพัตไตรสรณคมเป็นที่ตั้งไม่มีความอะไรอาวรณ์ในชีวิตในป่าดงลึกบนภูเขาควายที่ใครๆได้ยินชื่อเสียงเรียงนามต่างพากันอกสั่นขวัญแขวนด้วยความหวั่นเกรงอำนาจลึกลับปุถุชนคนธรรมดาที่ไร้วิชาอาคมย่อมไม่กล้าย่างกายเข้ามาใกล้บริเวณเขตนี้แต่พระภิกษุทั้งสองต่างมีปณิธานในใจว่ายิ่งกลัวก็ยิ่งต้องเดินเข้าใกล้ไม่สนใจความกลัวความเป็นความตายว่าเป็นสาระสำคัญยึดเอาพระธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นเกราะคุ้มครองใจหากพระธรรมไม่คุ้มครองก็แล้วแต่มันจะเป็นไปไม่เป็นเดือดเป็นร้อนให้จิตใจเกิดความวุ่นวายทั้งสองพากายเดินลัดเลาะไปตามป่าสอดแสวงหาพื้นที่ที่เป็นปัจจัยบางครั้งก็ต้องปีนป่ายขึ้นหน้าผาในบางครั้งก็ต้องเดินไปตามซอกทางเดินของสัตว์ป่าถ้าเกิดการประจันหน้าก็ต้องยอมหลีกเลี่ยงให้กันตามเหตุสมควรไม่เบียดเบียนไม่รังแกซึ่งกันและกันชีวิตการหาอยู่หากินก็ทางใครทางมันตามวิถีของชีวิตนั้นๆในสายวันหนึ่งระหว่างที่พระธุดงค์ทั้งสองรูปนี้เดินไปตามซอกเล็กๆ เป็นทางเดินของสัตว์ป่าจู่ๆก็เห็นคนสองคนเดินสวนทางมาโดยทั้งสองคนนั้นเป็นผู้หญิงทั้งคู่ในมือทั้งสองคนถือเอาใบบอนป่าขนาดใหญ่ทำเป็นล่มบดบังฝนบังแดดเดินตรงมุ่งหน้ามายังพระภิกษุทั้งสองที่กำลังเดินสวนทางไปเมื่อพระภิกษุสงฆ์เห็นผู้หญิงสองคนนั้นกำลังเดินสวนทางกันมาทางเดินก็เป็นเพียงทางเดินแคบๆไม่สามารถที่จะหลบหลีกกันได้พระทั้งสองมีวินัยที่เคร่งครัดก็ไม่กล้าเดินผ่านใกล้สีกาเกรงว่าจะเป็นอาบัติเลยพากันหยุดชะงักอยู่กับที่รอดูท่าทีสีกาทั้งสองคนนั้นว่าจะเป็นอย่างไรไปอย่างไรและอีกอย่างก็มีความสงสัยว่าในป่าในดงลึกขนาดนี้ยังมีผู้คนเดินเข้ามาหาของป่าอยู่อีกหรือแล้วถ้าเดินสวนทางเบียดกันล่ะก็ไม่รู้ว่าสีกาสองคนนั้นจะคิดอย่างไรเมื่อเดินผ่านใกล้กันโดยเฉพาะในป่าที่ไร้ผู้คนอย่างนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาหรือชายชาวบ้านก็คงจะหวานลิ้นอร่อยคอกับการกิเลสราคะโดยเฉพาะในป่าที่ไร้ผู้คนอย่างนี้แต่สำหรับพระภิกษุสงฆ์พระป่าหานักปฏิบัติอย่างพระสองรูปนี้นี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดของเพศบรรพชิต
ท่านทั้งสองรักษาศีลด้วยชีวิตหากเกิดพลาดท่าเสียทีไม่ว่าตนหรือสีกาสองคนนั้นตกเป็นทาสของกามราคะก็จะกลายเป็นโมฆะบุรุษทันทีดุจดังครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนกำชับไปว่านาลีพิฆาตมันร้ายกว่าเสือการสำรวมระวังการกำหนดดูจิตดูใจของตัวเองให้ดีอย่าปล่อยให้ใจวอกแวกไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาผู้หญิงชาวป่าสองคนนั้นยังมุ่งหน้าเดินเข้ามาใกล้อยู่ทุกขณะจนทำให้พระภิกษุหนุ่มต้องมองซ้ายแลขวามองหน้ามองหลังมองหาที่หลบหลีกหากผู้หญิงสองคนนั้นเดินมุ่งหน้ามาอย่างไม่หยุดยั้งดูท่าทางของผู้หญิงสองคนนั้นเหมือนกับว่าไม่มีความเกรงกลัวผู้ชายแต่อย่างใดแม้จะอยู่ในสถานที่ป่าเปี่ยวก็ตามยังเดินถือก้านใบบอนป่าเพื่อทำเป็นร่มบังแดดบังฝนเดินก้มหน้าก้มตาเข้ามาใกล้ทุกทีพอผู้หญิงสองคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ระยะประชิดก็ได้รู้ทันทีว่าหญิงสาวชาวป่าสองคนนี้มีใบหน้าที่สดสวยงดงามหุ่นทรงองค์เอวผิวพรรณดูสะอาดสะองผิดแปลกจากหญิงสาวชาวป่าทั่วไปในตาหยาดเยิ้มเย้ายวนจ้องมองมายังพระภิกษุหนุ่มและสามเณรวิมลโลสายตาเธอทั้งสองนั้นเชิญชวนให้หลงไหลเมื่อทั้งสองเดินเข้ามาใกล้ห่างจากภิกษุสงฆ์ไปเพียงไม่ถึง5เมตรเมื่อเห็นผู้หญิงทั้งสองคนนั้นไม่ยอมหยุดเดินและไม่ยอมหลีกทางให้พระภิกษุหนุ่มพันจึงได้เอ่ยปากขึ้นมาว่าหยุดก่อนเถอะโยมจะพากันไปไหนพวกโยมมาแต่ไหนหรือไม่มีคำตอบใดๆจากผู้หญิงสองคนนั้นมีแต่อาการขวยเขินและเสียงหัวเราะเบาๆมีอาการเหมือนสาวๆเขินนุ่มๆเมื่อได้ประจันหน้ากันแต่ความระแวดระวังตัวของพระหนุ่มทั้งสองก็ยังระวังตัวอยู่ไม่ได้ขาดโยมอาตมาขอทางไปก่อนได้ไหมผู้หญิงสองคนนั้นก็มีท่าทีหันหน้าไปมองหน้ากันเหมือนกับว่าปรึกษากันทางสายตาว่าจะหลบทางให้พระสองรูปนี้ดีไหมแล้วจู่ๆก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเอ่ยขึ้นมาว่าหลวงพี่จะไปไหนจ๊ะอาตมากำลังเดินแสวงหาถ้ำกันอยู่แล้วพวกโยมมาจากไหนกันล่ะก็พากันมาหาอยู่หากินในป่านี้แหละจ้าภิกษุหนุ่มเมื่อได้ฟังคำตอบจากผู้หญิงสองคนนั้นก็มีความคิดที่สงสัยว่าเหตุไฉนผู้หญิงหน้าตาสาวสวยสองคนนี้ถึงกล้ามาเดินอยู่ในป่าแล้วบ้านของพวกโยมอยู่ที่ไหนกันล่ะอยู่แถวนี้มีบ้านคนด้วยหรือบ้านของอีฉันอยู่แถวๆนี้แหละจ้าพระภิกษุหนุ่มผู้เผชิญป่าและมีประสบการณ์ด้านป่ามาแล้วมากมายจึงมีความระแวดระวังภัยอยู่พอตัวพอได้คำตอบจากผู้หญิงสองคนนั้นก็เข้าใจทันทีเลยว่าผู้หญิงสองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่คนแน่นอนเพราะเป็นไปไม่ได้ว่าจะมีบ้านคนอยู่แถวนี้และอีกอย่างก็จะมีความผิดปกติของผู้หญิงสองคนนี้ที่กล้ามาเดินในป่าเพียงลำพังหน้าตาเขาสดสวยผิดแปลกจากผู้หญิงชาวป่าทั่วไปแววตาท่าทางของพวกเธอก็ดูยั่วยวนชวนหลงเสน่ห์ของพวกนางอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นเช่นนั้นภิกษุหนุ่มก็ได้พูดกับผู้หญิงสองคนนั้นขึ้นมาอีกว่าหยุดเถอะโยมโยมทั้งสองเราเคยมีเวรมีกรรมต่อกันหรือเปล่าถ้าหากว่าเรามีเวรมีกรรมต่อกันทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติก็แล้วแต่พวกโยมเถิดถ้าหากว่าเราไม่เคยมีเวรมีกรรมต่อกันอาตมาขอทางขอให้โยมหลีกทางอาตมาไปเถิดพอภิกษุหนุ่มพูดจบหญิงสองคนนั้นก็มีอาการเหมือนจะร้องไห้อาการคล้ายๆกับคนอกหักน้ำตาเริ่มไหลเหมือนนางทั้งสองคนนั้นเจ็บปวดใจยิ่งนักราวกับว่าเหมือนเธอถูกปฏิเสธรักอย่างไม่มีเยื่อใยท่าทางอากัปกิริยาของนางชวนให้ผู้คนที่พบเห็นนั้นสงสารน้ำตาแห่งความอ้อนวอนไหลอาบหน้าเหมือนกับว่านางสองคนนี้มีความใสซื่อเยี่ยงสาวชาวป่าภิกษุหนุ่มยืนดูท่าทีมารยาของหญิงสาวสองคนนี้ที่แสดงออกมาจิตใจไม่มีหวั่นไหวต่อมารยาของหญิงสาวสองคนนี้เลยแม้แต่นิดเดียวผู้หญิงสองคนนั้นแม้จะมีความโศกเศร้าเสียใจในมารยาของหญิงแต่ขาของนางทั้งสองยังค่อยๆเดินก้าวเข้ามาใกล้ทุกขณะยิ่งเข้ามาใกล้ในระยะประชิดตัว
ภิกษุหนุ่มก็ต้องยิ่งระวังตัวมากขึ้นข้างทางก็ไม่มีที่ให้หลบให้เดินมีแต่ป่าไผ่ป่าหนามเมื่อสถานการณ์คับขันก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่หลบที่หลีก็ไม่มีในระหว่างนั้นเนนน้อยผู้ยืนอยู่ข้างหลังของพระภิกษุหนุ่มพันก็ได้เดินแซงหน้าพระภิกษุหนุ่มมายืนขวางผู้หญิงทั้งสองคนนั้นไว้เนนน้อยได้เอาไม้เท้าที่หลวงปู่บุญมากให้มาวางขวางทางผู้หญิงทั้งสองคนนั้นไว้ไม่ให้เดินข้ามเขตเข้ามาใกล้แล้วก็พูดกับผู้หญิงทั้งสองคนนั้นว่าหยุดก่อนเถิดโยมพี่ทั้งสองสิ่งที่โยมพี่ทั้งสองนั้นทำมันไม่มีประโยชน์หรอกครับพวกเรามาสอบแสวงงานสัจธรรมไม่มีเจตนาร้ายกับป่าขอโยมพี่ทั้งสองได้โปรดหลีกทางให้เราเถอะครับหญิงทั้งสองนั้นพอเห็นเนนน้อยมาขวางทางหัวใจของตนอากับกิริยาที่เคยเศร้าโศกเสียใจก็พันเปลี่ยนไปเสียงหัวเราะของผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นก็ดังออกมาแววตาจากที่เคยเศร้าส้อยที่เปื้อนเปื้อนไปด้วยน้ำตาเปลี่ยนเป็นเขียวเข้มขมึงถึงจ้องมายังที่เนน้อยเนน้อยผู้มีประสบการณ์อ่านด่านลี้ลับอาถรรพ์มาแล้วประมาณหนึ่งจึงไม่มีความหวั่นไหวใดๆกับเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นยืนสงบนิ่งหลับตาจิตใจล้ำลึกถึงครูบาอาจารย์ยังหลวงพ่อบุญมากพระประเทศลาวแห่งแขวงจำปาสักผู้เป็นเจ้าของไม้เท้าอันนี้ที่มอบให้เนนน้อยติดตัวมาตั้งแต่วันที่เนนน้อยออกก้าวเดินจาริกธุดงค์ไม้เท้าอันนั้นก็เป็นไม้เท้าธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งซึ่งทำมาจากไม้ไผ่คดๆงอๆดูเปิดๆแล้วก็ไม่น่าจะมีพิษสงอะไรผู้หญิงสองคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ใกล้กับไม้เท้าที่วางอยู่บนพื้นขวางทางอยู่ทันใดนั้นเองไม้ท้าก็กลายเป็นงูขึ้นมาทันทีงูจงอางตัวใหญ่ยกชูคอขึ้นหันหน้าใส่ผู้หญิงสองคนนั้นเสียงงูขู่ฟ่อฟ่อเพื่อที่จะไล่ผู้หญิงสองคนนั้นไปให้ไกลหรือหลบหลีกทางให้พระสงฆ์ทั้งสองรูปนี้ได้เดินไปเมื่อเห็นงูจงอางขนาดใหญ่เท่าขาคนนางทั้งสองก็มีท่าทีผงะถอยหลังไปงูจงอางตัวนั้นก็ได้ลุกไล่เลื้อยเข้าไปใกล้นางทั้งสองคนนั้นงูจงอางตัวใหญ่ตัวนั้นมีท่าทีเอาจริงจ้องจะฉกจะกัดนางทั้งสองคนนั้นให้ได้เมื่อเห็นศัตรูก้าวถอยหลังก็ได้ทีของงูจงอางพุ่งไล่กัดผู้หญิงสองคนนั้นอย่างพันละวันเมื่อเห็นท่าไม่ดีผู้หญิงสองคนนั้นต่างก็พากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเข้าป่าไปงูจงอางก็วิ่งไล่อยู่อย่างนั้นอย่างกระชั้นชิดเท่าที่ดูด้วยสายตาผู้หญิงสองคนนั้นน่าจะมีคนใดคนหนึ่งถูกงูจงอางฉกอย่างเป็นแน่เนนน้อยได้หันหน้ามาพูดกับภิกษุหนุ่มว่าหลวงพี่คิดว่าผู้หญิงสองคนนี้เป็นคนหรือผีครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะใช่คนหรอกเนนถ้าเป็นคนก็คงมีสัมมาคารวะมีความนอบน้อมต่อพระสงฆ์มากกว่านี้แต่ถ้าเป็นคนจริงก็น่าสงสารพวกนางอยู่นะครับผมไม่น่าปล่อยงูจงอางไปไล่กัดเขาเลยก็มันเป็นไม้เท้าไม่ใช่เหรอเนนมันไม่ใช่งูสักหน่อยก็ใช่นะครับหลวงพี่แต่ว่าเน้นน่ะเน้นไม้เท้านี้มาจากไหนล่ะหลวงพ่อบุญมากให้มาครับหลวงพี่ตอนแรกผมก็เกือบจะเอามันทิ้งแล้วล่ะครับหลวงพี่เพราะมันเกะกะพลุงพลังผมคิดมาตลอดเลยว่ามันเป็นเพียงแค่ไม้เท้าไม้ไผ่ธรรมดาธรรมดาอันนึงตอนเดินทุดงคนเดียวรู้สึกว่ามันเกะกะมากครับแต่ก็เพิ่งมาเห็นประโยชน์มันวันนี้แหละครับเก็บไว้ให้ดีนะเน้นของดีจากครูบาอาจารย์อย่างนี้เราต้องเก็บไว้ถือว่าเป็นของที่ระลึกจากท่านก็ยังดีครับหลวงพี่เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติทั้งสองก็ได้ออกก้าวเดินต่อไปเดินไปตามซอกเล็กๆพอเดินมาได้สักพักห่างจากจุดเกิดเหตุมาไม่ไกลนักก็ได้เห็นไม้เท้าอันนั้นวางอยู่กับพื้นดินเนนน้อยก็ได้หยิบไม้เท้าอันนั้นถือขึ้นมาแล้วเดินมุ่งหน้าต่อไปเหมือนยังกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนผู้หญิงสองคนนั้นก็ไม่เห็นมีวี่แววจะซุกซ่อนตัวอยู่แถวๆป่านั้นไม่มีแม้แต่ร่องรอยหายไปราวกับป่าเป็นธาตุอากาศยังไงอย่างนั้นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ที่เคยปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับหลวงปู่วิมโลเคยถามหลวงปู่ว่าผู้หญิงสองคนนั้นเป็นอะไรกันแน่หลวงปู่มีปริศนาธรรมท่านจะไม่ตอบคำถามใดๆกับคำถามที่ไม่ใช่และไม่เกี่ยวกับธรรมะหลวงปู่มักจะบอกกับลูกศิษย์ว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญอะไรที่จะต้องพากันไปสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้
แต่ด้วยความอยากรู้ของบางคนก็ไปค้นไปถามกับลูกศิษย์ที่เคยปฏิบัติธรรมมาหลายปีกับหลวงปู่ก็ได้รู้ว่าสาเหตุที่หลวงปู่ไม่บอกนั้นมันจะเกิดสัญญาขันมันจะเป็นสัญญาความจำเมื่อสัญญาเกิดการปรุงแต่งก็จะย่อมเกิดตามจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปจดไปจำกับสิ่งที่ไม่เป็นอัตเป็นธรรมแต่ด้วยความอยากรู้ของจิตปุถุชนก็ไปค้นไปหาคำถามจนได้คำตอบจึงได้รู้ความจริงว่าหญิงสองคนนั้นเป็นเวมานิกเปตเวมานิกเปตนั้นเป็นเปรตที่มีวิมานหรือมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งของตนเองเปรตจำพวกนี้เคยเป็นอุบาสิกาเคยรักษาศีลอุโบสถแต่ได้ไปเล่นชู้นอกใจสามีเมื่อตายไปก็เกิดเป็นเปรตมีร่างกายที่สวยงามและได้อยู่ในวิมานทิพย์หลังใหญ่ด้วยอานิสงส์แห่งศีลที่ตัวเองเคยรักษาจึงส่งผลให้มีรูปร่างสวยงามแต่พอตกกลางคืนต้องลงมาจากวิมานให้สุนัขลุมกัดด้วยผลแห่งกรรมแห่งการเล่นชู้และโกหกสามีจึงเสวยกรรมเช่นนี้หากเดินทางไปเจอหญิงสาวงามในป่าลึกจงตระหนักในใจเลยว่าไม่ใช่คนแน่นอนโดยเฉพาะนักปฏิบัติต้องสำรวมระวังให้เด็ดขาดอย่าเผลอใจปล่อยให้มันไหลไปกับกระแสของกิเลสตัณหาหากพลาดท่าได้เสพติดกามกับพวกนางนักปฏิบัติที่เคยได้ฤทธิ์ทางใจได้ฌานฌานนั้นก็จะเสื่อมลงทันทีฌานก็จะถูกทำลายด้วยกิเลสราคะกามะตัณหาหรือที่หนักไปกว่านั้นอาจจะเกิดการเป็นบ้าเสียสติและติดใจในรสของกามที่ได้เสพสมกับพวกนางจนสติตับไม่มีสัมปชัญญะควบคุมกายควบคุมใจนักปฏิบัติที่รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตหากเผชิญหน้าต้องหาทางหลีกเลี่ยงให้จงได้หากเผลอใจไปหลงเสน่ห์ของพวกนางก็คงต้องเสร็จมันแน่ๆนักปฏิบัติหลายท่านในอดีตที่เคยได้ยินข่าวเล่าต่อกันมาว่าบางท่านไปทุดงที่ภูเขาควายกลับมาแล้วเป็นบ้าเป็นใบบางคนก็เอาชีวิตไปทิ้งที่ภูเขาควายแห่งนั้นก็มีจะเป็นด้วยสาเหตุนี้ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็ไม่มีใครทราบได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเดินธุดงค์กับท่านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามจงตระหนักไว้ในใจเลยว่าหากผู้ใดไปเดินจาริกธุดงค์ไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาควายหรือป่าแห่งใดก็ตามควรระวังทั้งกายวาจาแล้วก็ใจอย่าได้เผลอแม้แต่วินาทีเดียวเพราะในป่าแห่งนี้มันมีพยานอันตรายมากมายทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นทั้งสัตว์ป่าและสิ่งลี้ลับอาถรรพ์มากมายจงพึงคำนึงไว้ในใจเลยว่าเราคือแขกผู้ไปเยือนสัตว์ป่าและสิ่งลี้ลับอาถรรพ์อยู่บนนั้นเขาคือเจ้าของบ้านเมื่อผ่านพ้นเหตุการณ์ภิกษุหนุ่มกับเนนน้อยก็ได้เดินทางแลมลอนต่อไปตามซอกเล็กๆที่อยู่ในป่าทุกก้าวเดินเหมือนจะได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ตลอดเวลาแม้จะเดินมาไกลจากจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ตามเสียงคุยกันยังตามทุกฝีก้าวประสาทหูของพระภิกษุทั้งสองต่างก็สังเกตการว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่รออยู่ตรงหน้าอีกดูเหมือนว่าเวมานิกเปตทั้งสองตนนั้นยังตามราวีอย่างไม่ลดละแต่ก็ไม่เข้าใจในเหตุผลของพวกมันเหมือนกันว่าทำไมพากันเดินมาไกลขนาดนี้เวมานิกเปตสองตนนั้นยังตามมาติดแต่บางทีพระสองรูปนี้ก็เหมือนพากันเดินวนอยู่ในก้นกระทะเดินมาทั้งวันก็ยังวกวนกลับมาที่เดิมจบจนจะมืดค่ำดวงตะวันกำลังโพเพก็ยังพากันเดินไปไม่ถึงไหนเอเนนเราเดินกลับมาทางเก่าไม่ใช่หรอกหรือผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับหลวงพี่ทำไมวกวนมาที่เดิมเป็น 2-3 รอบแล้วครับทั้งพาทั้งเนนเริ่มพากันสงสัยในการเดินทางของตัวเองเดินมาทั้งวันก็วกวนมายังที่เก่าสงสัยเราต้องพักปักกดอยู่ที่นี่แล้วล่ะเนนเพราะจะมืดค่ำแล้วคงไปต่อกันไม่ได้หรอกพอใกล้จะมืดค่ำแสงตะวันใกล้จะลับเหลี่ยมเขาหนทางไปต่อก็เริ่มมืดสลัวมองไปไม่เห็นทางทั้งสองจึงพากันพักปักกดอยู่ในสถานที่แห่งนั้นทั้งที่รู้ว่าจุดที่ตนปักกดอยู่นั้นคือจุดเดียวกันที่เจอผู้หญิงสองคนนั้นเมื่อเช้านี้เมื่อรู้ว่าตัวเองไปไม่ถึงไหนก็ต้องจำใจอ้
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขากดถูกปักลงบนพื้นดินตามวิถีของพระธุดงค์เมื่อได้ตัดสินใจปักกดลงแม่ธรณีแล้วแม่ธรณีก็รับทราบแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคืนนี้ก็จะไม่มีการถอนกฎโดยเด็ดขาดจนกว่าฟ้าจะสางทุกอย่างถูกจัดเตรียมเรียบร้อยภิกษุหนุ่มพันกับเนนน้อยก็พากันนั่งสวดมนต์ทำวัดเย็นระหว่างที่ทั้งสองทำวัดเย็นอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงทารกลอยมาตามสายลมทั้งสองก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับเสียงนั้นยังพากันตั้งหน้าตั้งตาสวดมนต์ทำวัดเย็นเอาให้จบเสียงเด็กน้อยยังล่องลอยมาตามลมดังมาจากรอบทิศทางดวงตะวันก็เพิ่งจะลับขอบฟ้าไปการแสดงของสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ก็เริ่มเปิดฉากขึ้นทั้งสองต่างก็เข้าใจกันดีว่าไม่มีทางที่ใครจะมาลืมลูกเต้าลูกเล็กเด็กแดงไว้ในป่าลึกๆเช่นนี้แม้ว่าบรรยากาศในรอบข้างจะบีบคั้นแต่พระธุดงค์ทั้งสองรูปนี้ก็ไม่มีความหวาดหวั่นปั้นพึงใดๆเมื่อสวดมนต์ธรรมะเย็นเสร็จแล้วทั้งสองก็พากันเข้ากฎของใครของมันนั่งหลับตาทำสมาธิภาวนาต่อไปตามวิธีของตนไม่สนใจกับเสียงที่เกิดขึ้นกำหนดจิตตั้งมั่นกับพุทโธกับลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกเมื่อทุกอย่างสถานการณ์มันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็นั่งดูลมหายใจโดยอานาปานสติมีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเพ่งดูลมหายใจที่ปลายจมูกภิกษุหนุ่มเพ่งดูลมหายใจของตัวเองอย่างนั้นเป็นเวลานานสองนานแม้จะเอาความรู้สึกดูลมหายใจแต่หูก็แววได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาจากทีแรกมีความรู้สึกจับจ้องอยู่ที่ปลายจมูกดูลมหายใจตอนนี้ความรู้สึกนั้นเริ่มเคลื่อนมาที่หูจิตใจความรู้สึกกลับมาจดจ่ออยู่ที่หูกับเสียงที่ได้ยินนั้นยิ่งเพ่งเข้าไปเสียงนั้นก็ยิ่งดังชัดเจนขึ้นพยายามกำหนดจิตให้มาอยู่ที่ปลายจมูกเอาความรู้สึกเอามาจับจ้องอยู่ที่ปลายจมูกดูลมหายใจที่เข้าออกแต่สักพักมันก็เคลื่อนกลับไปที่หูตามเดิมเสียงของเด็กร้องมันช่างรบกวนประสาทหูเป็นอย่างมากจนไม่เป็นอันทำสมาธิจิตใจเริ่มมีนิวรณ์เกิดความฟุ้งซ่านลำคาญคราวนี้ไม่ได้มาแค่เสียงเด็กร้องอย่างเดียวมีเสียงแม่กล่อมลูกปะปนมาด้วยภิกษุหนุ่มไม่มีความหวาดกลัวแต่อย่างใดแต่ความฟุ้งซ่านลำคาญมันยังชัดเจนอยู่พยายามกำหนดให้จิตมาอยู่ที่ลมหายใจก็กำหนดไม่ได้ทำได้ยากมากจิตไม่นิ่งไม่อยู่กับที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่อย่างนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะไปจดจ่ออยู่กับเสียงเมื่อทุกอย่างมันควบคุมไม่ได้ภิกษุหนุ่มเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญจึงตัดสินใจลืมตาออกจากสมาธิทีนี้อายตนะอีกตัวก็เริ่มเปิดออกนั่นก็คือทางตาพอภิกษุหนุ่มเปิดตาออกภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งไกวเปห่างจากที่ปักกดไม่ถึง20เมตรเปลถูกผูกอยู่กับระหว่างต้นไม้สองต้นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งไกวเปร้องเพลงกล่อมลูกอยู่พอเธอรู้ว่ามีคนกำลังจ้องมองเธอก็หันมาแสยะยิ้มให้เสร็จแล้วเธอก็เอามือของเธอล้วงเข้าไปในเปลอุ้มเอาลูกน้อยของเธอออกมาวางที่ตักและแล้วเธอก็ชี้มาทางพระภิกษุหนุ่มแล้วเธอก็บอกกับลูกน้อยของเธอว่านั่นไงลูกพ่อของลูกไปหาพ่อเร็วเด็กน้อยคนนั้นหันมองตามมือที่แม่ของตนชี้มาหันมองมายังพระภิกษุหนุ่มแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็ส่งยิ้มให้ไม่นานเด็กน้อยคนนั้นก็ลงจากตักแม่ตั้งหน้าตั้งตาคานมาหาพระภิกษุหนุ่มพระภิกษุหนุ่มนั่งดูเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์เริ่มจะหนักขึ้นจึงจำเป็นต้องพูดออกมาว่าจุตโยมทำไปไม่มีประโยชน์อะไรอาตมาไปมีความสัมพันธ์กับโยมตั้งแต่เมื่อไหร่จึงออกมากล่าวตู่ว่าอาตมานั้นเป็นพ่อของเด็กอย่าทำอย่างนี้เลยนะโยมมันเป็นบาปเป็นกรรมจะติดตัวโยมไปพอพระพูดจบเช่นนั้นผู้หญิงคนนั้นก็รีบลุกเดินมาอุ้มเอาลูกของเธอที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาคลานมาหาพระภิกษุหนุ่มเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมแล้วเอาลูกน้อยของเธอใส่เปลไกวต่อ
ภาพเหตุการณ์ก็เหมือนภาพของปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรน่ากลัวแต่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มืออีกข้างค้ำเอวมืออีกข้างหนึ่งก็ชี้มาทางพระภิกษุแล้วนางก็ตะโกนด่าพร้อมกับชี้หน้าทันทีพวกผู้ชายก็เป็นแบบนี้ไม่มีความรับผิดชอบเลยทิ้งฉันให้เลี้ยงลูกตามลำพังแล้วตัวเองก็ไปเที่ยวเล่นพระภิกษุหนุ่มไม่ได้ยินคำพูดของหญิงคนนั้นก็ได้แต่ทำหน้างงว่าเหตุไฉนผู้หญิงคนนี้จึงมายืนชี้หน้าด่าตนอย่างชอดๆโดยที่ตนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยสำยังมายืนชี้หน้าด่าพระไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันบ้างหรือไรโยมสามีโยมไปไหนหรอกหรือมันก็ไปเที่ยวเล่นมันไม่กลับมาช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลยแล้วจะให้อัตมาช่วยเหลืออย่างไรล่ะโยมฉันจะทิ้งมันเอาผัวใหม่โยมโยมไม่กลัวลูกเต้าเป็นกำพร้าหรอกหรือไม่กลัวหรอกจ้าเพราะเห็นพ่อของมันแล้วผู้หญิงคนนั้นพูดจาในเชิงเขี้ยวพาราศีสายตาก็เชิญชวนทอดสะพานพระภิกษุหนุ่มก็รู้ดีว่าผู้หญิงคนนั้นหมายถึงใครที่จะมาเป็นพ่อใหม่ของลูกเธออย่าเลยนะโยมอาตมาเป็นพระไม่มีความปรารถนาที่จะครองเรือนขอโยมจงไปที่อื่นเถิดเมื่อทุกอย่างไม่ได้เป็นดั่งใจผู้หญิงคนนั้นก็แสดงอำนาจขึ้นมาทันทีร่างของเธอที่ยืนอยู่ดีๆก็เริ่มค่อยๆสูงใหญ่ขึ้นสูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสูงจนท่วมป่ายไม้เสียงร้องครวญครางจนก้องสนั่นป่าอาการเหมือนกับว่าเธอทุกข์ใจเป็นอย่างมากเมื่อสถานการณ์ไม่ดีขึ้นภิกษุหนุ่มจึงหลับตาลงไม่พูดจาพาทีกับเธออีกต่อไปเพราะไม่ใช่วิสัยของพระนักปฏิบัติที่จะไปต่อล้อต่อเถียงกับเธอได้เมื่อห้ามแล้วเมื่อพูดแล้วไม่เชื่อฟังกันก็ต้องยอมปล่อยไปตามยถากรรมนางเปรตตนนั้นก็ยังชวัดเฉวียนร่างกายไปมาอยู่อย่างนั้นบางครั้งก็กระทืบเท้าเหมือนเด็กๆเรียกร้องความสนใจฝ่ายเนน้อยที่นั่งสมาธิไม่ไหวติงเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นด้วยอำนาจของฌานสมาธิเห็นด้วยได้ในสภาวะทิพย์จึงตามดูวิบากกรรมของนางเปรตตนนี้ว่ามีอะไรเกี่ยวกับหลวงพี่บ้างและแล้วภาพนิมิตก็ถูกฉายขึ้นราวกับว่าเป็นจอหนังภาพนั้นเล่าเรื่องว่าในสมัยที่ผู้หญิงคนนี้มีชีวิตอยู่นางเคยมีครอบครัวมีผัวที่เจ้าชู้และเล่นการพนันไม่ค่อยจะกลับบ้านมานอนที่บ้านกับลูกเมียเล่นถั่วเล่นโปเล่นไพ่ไฮโลย้ายไปเรื่อยๆตามวงพนันที่เขาเล่นกันนานๆทีจะกลับมาหาลูกหาเมียแต่กลับมาทีไรก็ได้เงินมามากมายมาฝากลูกฝากเมียในด้านการเงินก็ถือว่าเป็นคนหาเงินเก่งเอาเงินมาให้ลูกเมียใช้เสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปเล่นต่อความรักความผูกพันฉันสามีภรรยาจึงดูเลือนลางจืดจางลงเพราะทุกอย่างถูกดำเนินการด้วยเงินด้วยวัตถุสิ่งของเมื่อสามีไม่มีเวลาให้เธอก็หวยหาความรักต้องการความรักที่ไม่ต้องดำรงด้วยเงินเมื่อมีเงินในกระเป๋าเธอจะไปไหนก็ได้จ้างคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงมาดูลูกให้ตอนที่ใจยังทุกข์เธอก็แสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถอยู่นานเป็นเดือนเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ละวางไม่ได้เพราะใจยังยึดติดยึดมั่นเมื่อปล่อยวางไม่ได้เธอก็เลือกทางผิดสุดท้ายเธอก็ปล่อยตัวปล่อยใจตามอิสระจนเธอพาหัวใจของเธอไปตกหลุมรักกับผู้ชายคนหนึ่งจนได้เสียเป็นสามีภรรยากันแบบลับๆไม่ให้ผู้ใดได้รับรู้นอกจากคนสองคนเท่านั้นเงินที่สามีเอามาให้เธอก็เอาเงินจำนวนนั้นมาปนเปื้อนผู้ชายอีกคนเป็นอยู่อย่างนั้นหลายปีจนสามีรู้เรื่องราวจึงขอตัดขาดเยื่อใยหนีไปเอาเมียใหม่แล้วเธอก็ได้จังหวะนี้เอาสามีใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อวันเวลาผ่านไปเงินที่สามีให้มาเริ่มล่อยหลอเมื่อสามีใหม่รู้ว่าเงินใกล้จะหมดก็เริ่มจะตีตัวออกห่างและสุดท้ายก็หนีไปเอาเมียใหม่ทิ้งเธอเสียใจและตอมใจอยู่ในบ้านเธอกล่าวโทษผู้ชายไปทั่วทุกคนว่าเธอนั้นเป็นคนโดนกระทำโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมสำหรับเธอโทษฟ้าโทษดินโทษดวงชะตาสุดท้ายเธอก็หันหน้าเข้าหาสุราเมลัยเมื่อเล่าเข้าปากความเป็นแม่ก็ไม่สมบูรณ์ทิ้งลูกทิ้งเต้าให้ไปหากินเองกับบ้านใกล้เรือนเคียง
จนเธอเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้สิ้นใจลงพอร่างกายแตกดับจิตก็ได้มาจุติเป็นเวมานิกเปตบุญกุศลที่เคยปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถก็ส่งผลให้เธอมีร่างกายสวยงามมีวิมานเป็นของตนแต่จิตใจก็ยังวกวนอยู่แต่เรื่องเดิมๆไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางส่วนหลวงพี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวิบากกรรมของนางกลับมากล่าวหาเอาดื้อๆโดยอำนาจของกามราคะที่หน่อเนื่องอยู่ในสันดานเมื่อเห็นเพศชายนางจึงเกิดความหวั่นไหวอยู่ตลอดเน้นน้อยพิจารณาดูสภาวะจิตของนางนางไม่มีปัญญาที่จะพอรับฟังธรรมะได้ด้วยการกิเลสราคะห่อหุ้มจนจิตใจนั้นมืดบอดเน้นน้อยจึงได้แต่ปรงสังเวชสมเพชในวิบากกรรมของสัตว์จึงได้แต่แผ่เมตตาให้นางเปรตตนนั้นแต่ด้วยวิบากกรรมของนางคงอีกนานกว่านางจะมีปัญญารับฟังธรรมะและรับส่วนบุญส่วนกุศลที่เน้นน้อยนี้แผ่ให้ได้เมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมปล่อยวางปล่อยให้เป็นไปตามวิถีกรรมตามวิบากกรรมของสัตว์โลกเหตุการณ์ผ่านไปจนรุ่งเช้าของวันใหม่ทั้งสองจึงได้ทำการถอนกฎเพื่อเดินทางต่อแต่ด้วยการที่จะออกจากบริเวณป่านี้ได้เนนน้อยจึงอธิษฐานกับไม้เท้าระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์อธิษฐานจิตขอเปิดทางให้หลุดพ้นจากมนต์ของนางเปรตตนนี้ด้วยเสร็จแล้วก็เอาส้นไม้เท้ากระทุ้งพื้นดิน3ครั้งแล้วก็ออกก้าวเดินเดินมาได้สักพักใหญ่ๆก็รู้ว่าออกจากอาณาเขตบริเวณนั้นได้แล้วแต่พระธุดงค์ทั้งสองก็หันหลังกลับมามองและคุยกันว่าจะมีใครอีกหนอในวันข้างหน้าจะมาติดกับของนางอีกขอให้มีครูบาอาจารย์ที่มีบุญบารมีสูงมาช่วยแก้ไขให้นางเปรตตนนี้ด้วยเถิดเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางและเพื่อให้นางหยุดสร้างเวรสร้างกรรมกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักจงเจริญในธรรมทุกท่านด้วยนะครับในตอนหน้าหลวงพี่และเนรน้อยจะเดินทางต่อไปอย่างไรจะประสบพบเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างโปรดติดตามรับชมรับฟังในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ